ดราม่าไม่จบง่ายๆสคบจ.ดำเนินคดีพิมพ์รีพายขายบัตรแดงเดือดยังคงเป็นประเด็นดราม่าที่สังคมให้ความสนใจสำหรับดราม่าพิมพ์รีพายไลฟ์สดขายตั๋วชมฟุตบอลศึกแดงเดือดระหว่างทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทีมหงแดงลิเวอร์พูลที่แข่งในประเทศไทยวันที่12กรกฎาคมนั้นล่าสุดช่อง7ก็ได้สอบถามไปยังสคบ.โดยสคบ.ก็บอกว่ายังให้โอกาสถึงวันที่12กรกฎาคมที่มีการแข่งขันเพื่อพิมพ์รีพายสามารถนัดรับประทานอาหารได้แต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็เตรียมดำเนินคดีโฆษณาอันเป็นเท็จเพราะที่ผ่านมามีผู้บริโภค2รายแจ้งเรื่องกับทางสคบ.แล้วหลังจากที่ทราบเรื่องกรณีไม่สามารถจัดรับประทานอาหารได้ซึ่งทราบว่าพิมพ์รีพายได้โอนเงินคืนแล้วแต่การตรวจสอบเรื่องการโฆษณาอันเป็นเท็จมองว่าอาจทำผิดพ.ร.บ.การพนันด้วยเนื่องจากมีการโฆษณาคล้ายกับการจับรางวัลผู้โชคดีตัวทางเข้ากับนักเตะและศิลปินอาจจะเข้าข่ายพ.ร.บ.การพนันเพราะมีเรื่องของรางวัลด้วยซึ่งต้องตรวจสอบกับกรมการปกครองอีกครั้งโดยผู้เสียหายสามารถเก็บหลักฐานร้องเรียนที่สคบ.ได้และพิมพ์รีพายยังมีคดีค้างอีกคือเรื่องกองซุ้มที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพราะกรมการปกครองได้ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.การพนันแล้วและสคบ.ก็รวมฟ้องด้วยทั้งทางแพ่งและทางอาญาในขณะที่เพจพิมพ์รีพายยังคงโพสต์ขายตามปกติและมีโพสต์ทวงเงินให้ลูกค้าโอนเงินหลังเอฟสินค้าด้วยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ